สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาสอนวิธีการทำตัวเมาส์โอเวอร์นะครับและผมแล้วก็เมาส์เคอร์เรนต์หรือว่าแอคทีฟนะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ตัว Adobe AD เพิ่งออกมานะครับผมทีนี้ตัวที่ผมจะทำให้ดูเนี่ยจะเป็นไฟล์งานดีไซน์ที่ผมทำไว้ในตัวคลิปการออกแบบแอปแก้ปัญหาเรื่องของหน้าหนาวนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับก็คือประมาณนี้นะครับผมทีนี้ผมจะให้ตัว select size พวกนี้มันเป็นตัว mouse over นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการปิดตาตัวกรุ๊ป190ก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราไปเลือกพวก object พวกนี้มันจะได้ไม่ไปกระทบกันนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะทำการลบตัว size 890ทิ้งนะครับวิธีการทำตัว state หรือว่าสถานะของปุ่มเนี่ยมันต้องทำเป็นคอมโพเนนต์กันนะครับผมให้เราคลิกเลือกอ็อบเจกต์ที่เราต้องการที่จะทำนะครับผมนี่คือตัววงกลมแล้วก็เลือกเจนนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะครับผมเลยเลือกที่ตัวเมคคอมโพเนนต์นะครับหรือว่าจะคลิกบวกที่ทางพร็อพเพอร์ตี้ขวามือตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะคลิกตรงบวกตรงคอมโพเนนต์ที่เมนูทางด้านซ้ายก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้ผมก็สร้างมาเป็นคอมโพเนนต์ก่อนนะครับผมหลังจากที่เราได้คอมโพเนนต์มาแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูสเตตเพิ่มขึ้นมานะครับผมให้เราคลิกบวกเข้าไปนะครับเราก็เลือกเป็นโฮเวอร์ก่อนนะครับตัวโฮเวอร์ตัวนี้ผมก็จะให้มันเป็นสีดำนะครับผมให้เราคลิกที่เลเยอร์ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับผมที่ตัวอ็อบเจกต์วงกลมนี้นะครับให้เราเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีดำโอเคจากนั้นเราก็คลิกที่คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ทำการบวกสเตตเข้าไปทีนึงนะครับอันนี้ผมจะให้มันเป็นเคอร์เรนต์นะครับผมโอเคที่เคอร์เรนต์ตัวนี้ผมก็จะให้มันเป็นสีส้มนะครับโอเคอันนี้ก็คือสถานะต่างๆของตัวคอมโพเนนต์นะครับผมตั้งแต่ตัวสถานะปกติมอลโอเวอร์แล้วก็เคอร์เรนต์หรือว่าสถานะที่มันอยู่นั้นๆนะครับผมจากนั้นผมก็จะทำการรีพิทกิจนะครับผมดึงมันออกมา8 9 10อีก4ขนาดนะครับผมโอเคทีนี้ในการทำตัวสถานะกับปุ่มอื่นๆเนี่ยเราต้องแก้ทุกปุ่มให้มันเป็นตัวเลขทุกสถานะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมให้เราคลิกที่ ungroup grid ก่อนนะครับจากนั้นที่ตัว object ต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะให้มันเป็น stateที่เป็นเคอร์เรนต์ก่อนนะครับผมโอเคก็คือ default state นี้นะครับผมจากนั้นผมก็จะแก้ตัวเลขนะครับ8 9 10นะครับซึ่งตอนที่เราแก้สถานไอ้ตัวเลขเนี่ยมันต้องแก้ทุกสถานะนะครับผมไม่ว่าจะเป็น hover หรือว่า current นะครับผมด้วยนะครับ9ทีนี้ไอตัวที่เป็นเบอร์9เนี่ยผมก็จะให้มันเป็นเคอร์เรนต์ที่ตัวตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับผมโอเคทีนี้เรามากดเพย์ดูนะครับผมคลิกที่ตัวอาร์ตบอร์ดดีเทลนะครับผมแล้วก็กดปุ่มเพย์นะครับจะสังเกตว่าตอนที่เราเอาเมาส์ไปโอเวอร์เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทำการเปลี่ยนตัวมาสเตอร์คอมโพเนนต์เนี่ยที่ตัวสเตทเนี่ยเป็นสีอื่นนะครับตัวที่มันเป็นตัวลูกๆของมันเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือวิธีการทำงานของ mouse over ที่ตัว XD เพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคครับผมก็จบตัวการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ